สภาพน้ำเลยที่น้ำลดแล้วนะครับน้ำก็ลดแล้วก็มีชาวบ้านก็ลองมาหาปลาดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่าอันนี้ลดลงไปเยอะเลยนะครับโอ้นี่โอ้นี่ปลาเล็กออกเลยนะครับโอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับนี่โอ้โหเยอะเยอะเหมือนกันนะครับ3ตัวเนาะโอ้นี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาได้อยู่เนาะแสดงว่าหลังจากน้ำลดนี่ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับนี่ไงครับผมเนี่ยโอ้โหได้นะครับได้นะครับปลาเกล็ดขาวเนาะเดี๋ยวไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับได้สุดยอดสุดยอดได้นะครับเรียกว่าไม่ได้นะตกครับได้1ตัว2ตัวนะครับมีอยู่เนาะมีอยู่แสดงว่ารุ่นนี้กำลังจะมาครับขนาดผมลงไปกวนน้ำเมื่อกี้เนาะยังมาปลาไม่ถูกครับวันนี้หาปลาน้ำเลยน้ำลดนะครับก็ทั้งใส่เบ็ดเนาะทั้งใส่เบ็ดและทั้งหวานแหนะครับผมแต่ผมว่าหวานแหนี่จะได้เร็วกว่านะครับ โอเคครับผมครับทนายทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบก็พาเพื่อนสมาชิกนี่เรามาดูวิถีชีวิตหลังน้ำลดนะครับนะครับน้ำลดน้ำเลยนะครับตอนวันก่อนน้ำท่วมเกือบสะพานนะครับตรงถึงริมตลิ่งกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำก็เริ่มลดแล้วลดลงมาเกือบ 80% แล้วครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับประมาณ5โมงกว่าแล้ว11นาฬิกาครับภาพอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคงจะพอดูได้อยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศของน้ำเลยที่ลดแล้วนะครับน้ำเลยลดแล้วก็มาหวานแหปลากันโอ้ได้อยู่นะครับนี่ออกไม่ทันตัวนี้ออกไม่ทันโอ้ได้อีกนะครับนี่โอ้โหนี่โอ้โหแสดงว่าปลาเริ่มมาเนาะปลาเยอะครับปลาเยอะโอ้นี่ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็รีบมาเลยนะครับใครที่มีแหเนี่ยผมว่านะรีบมาทันทีเลยนะครับนี่ได้ปลาอีกแล้วนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับปลายังมีนะครับเป็นปลาเกล็ดขาวนะครับแต่ไม่ใช่ปลานวลจันทร์เนาะไม่ใช่ปลาตะเพียนไม่ใช่ปลานวลจันทร์นะครับดูไม่ออกเนาะแต่ว่าเป็นปลาท้องถิ่นของเรานี่แหละเป็นปลาท้องถิ่นแถวลุ่มน้ำเลยนี่แหละครับอันนี้ก็พระเอกของเรานะครับที่หวานแหวันนี้อันนี้มาจากบ้านอย่างครับนะบ้านโอ้อยู่ไกลๆนี่แหละเนาะเป็นคนท้องที่ท้องถิ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปสุดว่าผมนี่แหละจะเป็นคนแปลกถิ่นโอ้โหดอกนี้ไม่แตกเท่าไหร่นะครับสับไก่ไม่เต็มแรงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไหมครับแต่ว่าก็พอลุ้นอยู่นะครับเนาะพอมีลุ้นอยู่นะครับสำหรับการหวานแหในน้ำเลยนะครับนี่ถ้าปลากระโดดออกนี่ไม่แน่เนาะอย่างนี้นี่มีสิทธิ์ได้นะครับเที่ยวนี้ได้ไหมครับโอ้ได้อยู่นะครับยังได้แต่ว่าเล็กหน่อยครับที่ยังได้อยู่เลยครับยังได้อยู่ต้องมาจะยังแรงได้ทุกดอกได้ทุกดอกนะครับโอเคเยอะๆวันนี้หาปลาน้ำเลยลดนะครับจะได้หรือเปล่า
น้ำลึกเนาะโอ้เที่ยวนี้โอ้โหเยอะเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปสูงๆโอ้อันนี้ปลาอะไรปลาปลาบูเนาะโอ้ปลาบูนะครับนี่ปลาบู2ตัวนี่นะครับโอ้โหเที่ยวนี้ได้ปลาบูอันนี้ปลาบูเลยขอจับชูดูหน่อยนี่นะครับปลาบูเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะครับปลาบูนะครับกัดไหมครับเนี่ยไม่กัดเนาะไม่กัดอ๋อครับอันนี้เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบเห็นโดยทั่วไปในแถบลุ่มน้ำเลยก็มีเยอะนะครับปลาบูเป็นปลาน้ำจืดนะครับคล้ายๆกับตระกูลปลาดุกนะครับแต่ว่าปลาบูนี่จะกินพืชหรือว่ากินสัตว์กินปลาเล็กกินปลาเล็กนะครับเป็นปลาล่าเหยื่อเนาะปลาบูนี่เป็นตระกูลปลาล่าเหยื่อสังเกตปากจะกว้างนะครับแล้วก็หัวใหญ่นะครับก็จะเป็นประเภทปลาล่าเหยื่อนี่ได้ปลาบู2ตัวโอเที่ยวนี้นี่ถือว่าโอเคอยู่เนาะครับน้ำตอนนี้ตรงกลางน่าจะเหลืออยู่ประมาณ5เมตรนะครับสลับความลึกของน้ำก็ประมาณไม่ถึง5เมตรแล้วนะครับก็แล้วก็มาดูบรรยากาศการหาปลากันโดยใช้เหนะครับเที่ยวนี้ติดไหมครับเนี่ยไม่มีเลยเนาะเที่ยวนี้ไม่มีได้ปูนะครับไหนผมขอดูโอ้โหปูนี่ก็ไปอยู่น้ำลึกนะครับเป็นปูน้ำจืดเนาะใหญ่มากนะครับเนาะตัวนี้ใหญ่นะครับได้ปูด้วยนะครับจืดได้ปูอันนี้ลึกเนาะต้องรอให้มันลงไปก่อนนะครับรอให้มันลงไปก่อนตรงนี้จะเป็นดางนะครับตรงนี้เป็นมองเนาะตรงนี้เป็นมองของชาวบ้านที่มาใส่ไว้นะครับมีไหมครับเที่ยวนี้ไม่มีเลยเนาะไม่ติดสักตัวเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปทนาออนทัวร์นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับบรรยากาศการหาปลาในแถบลุ่มน้ำเลยนะครับยอดครับ